วันนี้มาเช็ดหน้าให้ดูวิธีการใช้แป้งชิลลี่นะคะก็สำลีชุบน้ำอุ่นน้ำยาเช็ดตาอะไรก็ได้ค่ะเช็ดหน้านี่เป็นการรักษาคราบเหลืองคราบเหลืองคราบน้ำตาลนะคราบดำบนใบหน้าอันนี้เราหมักเอาไว้นะคะเพื่อการชนีอย่าบอกว่าไอ้ขายแป้งแล้วไม่หน้าเหลืองไม่นี่อันนี้เราหมักไว้เราตั้งใจหลังจากเราเช็ดแล้วเกลี้ยงแล้วเราต้องเอาทิชชู่เช็ดให้แห้งให้แห้งๆนะค่อยลงแป้งนะไม่งั้นมันจะไม่กรอบเป็นก้อนก่อนนานๆแล้วก็จะไม่ดีขนมันขาดหลุดร่วงได้เช็ดให้แห้งเราค่อยทาแป้งถ้าหากว่าหน้าน้องแมวเหลืองมากอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ทำนี่แป้งชิลลี่ให้ทำให้เขาวันละ2ครั้งเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นอะไรแบบเราทาทุกวันประจำอยู่แล้วมันจะไม่เหลืองอะไรเงี้ยก็วันละครั้งอย่างน้อยวันละครั้งแล้วก็มันจะค่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆไม่นานนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะหน้าน้องแมวก็จะกลับมาขาวใสวิ้งวังปิ้งปังดั่งเดิมอีพี่เลี้ยงฉันก็ไม่เตรียมของค่ะเสียเวลาคลิปมากเลยค่ะเอาวีออกหน่อยนึงไม่ให้แป้งมันเกาะเยอะปล่อยเยอะไปก็ไม่ใช่จะดีกระปุกเล็กเนี่ย1ออนนะคะใช้ได้ตัวหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณปีหนึ่งอะแล้วก็กระปุกใหญ่2ออนก็นะก็ตามนั้นน่ะประมาณต่อตัวนะคะต่อตัวใช้กันลืมเลยอะพี่ว่าพี่จะไปเปิดอาชีพแล้วไม่ขายแล้วแป้งใช้กันนานเกินก็แค่นี้เสร็จแล้วทำให้เขาทุกวันหน้าแมวเราจะได้ห้องใช้ดีค่ะใช้ไม่ดียินดีคืนเงินค่ะโอเคเรียบร้อย